วัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะความดกของมะนาวนะคะที่ดาวปลูกไว้นะคะนี่ค่ะและดาวก็จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลมะนาวนะคะให้มีความดกกันแบบนี้นะคะถึงจะแรงๆแบบนี้แล้วก็มีมะนาวกินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะออกลูกเต็มเลยนี่จะให้ดูข้างล่างนะคะนี่นะคะความดกเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลมะนาวของดาวกันเลยค่ะและสูตรที่ดาวใช้บ่อยๆประจำนะคะก็คือนี่เลยค่ะน้ำซาวข้าวค่ะเวลาดาวหุงข้าวนะคะดาวไม่เคยทิ้งน้ำเลยดาวจะเก็บน้ำซาวข้าวนะคะก็คือวันต่อวันนะคะก็คือบางทีก็ช่วงเช้าช่วงเดียวบางทีอาจจะได้น้อยดาวก็มาเติมน้ำเอานะคะเนี่ยค่ะประมาณ1กระแป๋งแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยอันนี้ก็คือน้ำหมักปลาของดาวนะคะตัวนี้มีสารอาหารครบเลยนะคะก็คือช่วยบำรุงทุกส่วนนะคะเนี่ยน้ำหมักปลาค่ะใส่ได้ทุกอะไรอ่ะทุกต้นไม้ที่เราปลูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักไม้ดอกไม้อะไรเราใส่หมดเลยนะคะเนี่ยน้ำหมักปลานะคะเราใส่ไป1ช้อนค่ะเพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆน้ำหมักปลาเราได้นะคะเราทำไว้นะคะเนี่ยเติมไปแบบนี้นะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะนี่ผงชูรสเนี่ยเราใส่เป็นประจำนะคะก็คือปลายช้อนก็คือช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปสูตรนี้เพื่อนๆอาจจะถามว่าดาวรดทุกวันไหมดาวไม่ได้รดทุกวันนะคะคือช่วงไหนดาวมีน้ำซาวข้าวเยอะๆนะคะดาวก็ไปรดสักกระแป๋งนึงนะคะอย่างเงี้ยวันอย่างวันเนี้ยดาวก็ไปรดกระแป๋งนึงนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยดาวไม่ได้รดน้ำทุกวันนะคะดาวก็บางวันดาวก็ใช้สายยางฉีดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยดาวก็รดหลายอย่างทุกอย่างในบ้านเราเลยค่ะเยอะมากวันนี้ก็เป็นคิวของมะนาวนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะดาวก็ไปเปลี่ยนใส่บัวรดน้ำมาค่ะเพื่อให้สะดวกง่ายนะคะรดที่กบมะนาวเลยช่วงนี้นะคะมะนาวของเรานะคะก็อากาศแห้งแล้งนะคะก็หาวัสดุนะคะมาคลุมดินให้เขาสักหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะดาวก็จะเอาสูตรนี้นะคะรดแล้วเขาก็จะออกดอกนะคะแล้วก็ติดดอกติดลูกเยอะๆแบบนั้นแหละค่ะและช่วงมะนาวติดดอกนะคะเพื่อนๆก็นะคะเนี่ยถ้าอยากจะให้เขาติดและลูกออกมาเยอะมากมายเป็นพุ่ยแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็รดน้ำนะคะอย่าให้ขาดช่วงติดดอกนะคะเพราะว่าถ้าเขาแรงแห้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะดอกเขาจะร่วงนะคะเพื่อนๆก็ต้องรดน้ำให้ดินนะคะมีความชื้นชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เวลาเขากำลังติดลูกแบบนี้ก็รดน้ำเขาประจำค่ะอย่างถ้าอย่างมากก็ดูดินนะคะว่าถ้าเริ่มแห้งก็รดได้เลยค่ะแล้วก็ใช้สูตรที่ดาวบอกเนี่ยใช้บ่อยๆประจำนะคะก็จะได้มะนาวกินกันแบบนี้ตลอดไปค่ะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ